หนึ่งนะคะตอนนี้สเปรย์หรือยังเราจะทำความสงบใจเพื่อที่จะร่วมมุทิตาจิตต่อสตรีที่กล้าทั้ง28ชีวิตนะคะเพื่อให้พวกเราได้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งในการที่จะเริ่มเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จะบวชบนมรรคาแห่งการตื่นคือปัญญาศีลและสมาธิเป้าหมายของการบวชคือนิพพานเราฝึกนิพพานชิมลองไปผู้กล้าทั้งหลายจะต้องรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดกับเราโดยบังเอิญไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้โดยบังเอิญมาจากการกล้าของพวกเราทุกคนที่วางความถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่จะวางความเคยชินอย่างที่เราเคยเป็นในสมัยที่เรายังอยู่ในความเป็นปุถุชนเปลี่ยนชีวิตของเราเข้าสู่กระแสของอริยชนเป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยใช่ผู้นั่งใกล้ไม่เหมือนอุบาสิกาแต่เราคือผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็เบื้องต่ำตามกำลังความสามารถของพวกเราการเปิดโอกาสให้สตรีมีสติด้วยการเปลี่ยนรหัสชีวิตครั้งนี้สำหรับคุณแม่แล้วตั้งใจว่าเราจะเคลื่อนชีวิตของเราจากปีเก่าสู่ปีใหม่แต่เป็นการเคลื่อนที่เป็นมหากุศลมากกว่าทุกครั้งของสงกรานต์มันจะเป็นมหาสงกรานต์เพราะเราได้เคลื่อนพฤติกรรมของเราจากความคับแคบแบบชาวบ้านหรือปุถุชนเข้าสู่ใจที่เปิดกว้างและวางอคติพิธีการบวชก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ตั้งสัจจะกับตัวเองในการที่จะทิ้งความมักง่ายเลยมัวเมาประมาทขาดสติเราจะให้อภัยตัวเองได้หรือไม่อยู่ที่เรามีความเจ็บปวดในระดับไหนล่ะถ้าเราไม่คิดว่าเราทุกข์เราก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นหรอกกับการดีตัวเองขึ้นแต่มีผู้หญิงหลายคนที่เห็นทุกข์ศึกษาทุกข์และปรารถนาที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นเมื่อใดที่เห็นทุกข์ผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมและพ้นทุกข์ได้โดยธรรมเราจะไม่ถามพวกเธอว่าอะไรที่ทำให้เธอมาบวชแต่คุณแม่ตั้งใจว่าถ้าเธอตัดสินใจที่จะบวชเราจะเป็นกัลยาณธรรมที่ส่งเสริมเสถียรธรรมสถานบวชกันเดือนละสองครั้งและในทุกครั้งที่เรียบง่ายเราก็เห็นสตรีที่มีสติกล้าที่จะไปใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติมากขึ้นคุณแม่จึงรู้สึกซาบซึ้งที่ได้ยืนตรงนี้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีวิกฤตการณ์ที่ทำให้เราบางคนอาจจะต้องมานั่งตรงนี้ไม่ได้เพราะโควิดแต่ยังส่งใจมาถึงพวกเราที่จริงเราตั้งใจที่จะบวชกัน31ชีวิตนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรกักตัวก่อนสัก14วันแล้วค่อยมาบวชก็ได้นะคะก็ขอให้เราตั้งใจที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกาโรมาเซเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยก้าวล่วงจับจ้วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาขอให้เราได้หมดจดงดงามก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานในการทิ้งสิ่งที่เป็นความเคยชินแบบชาวบ้านเข้าสู่กระแสธรรมวินัยที่เข้าอริยชนนักขมะทะเมพันเตขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานกับการบวชการบวชหรือปวัชชะคือการเปลี่ยนสันดานของเราเนี่ยแหละออกจากความคับแคบของบ้านเรือนให้ตั้งใจเป้าหมายของการบวชคืออะไรให้ตั้งใจให้แน่ใจให้มั่นใจให้ลงทุนให้กล้าในสิ่งที่ควรกล้าธรรมะที่ฟังไปเมื่อเช้าเนี่ยแหละกล้าที่จะหยุดกล้าที่จะก้าวลองตั้งสัจจะกับตัวเองก่อนสิก่อนที่เราจะคลิปผมแล้วเราจะเชิญพ่อแม่มาเพื่อให้เราขอขมาพ่อแม่หรือถ้าพ่อแม่ไม่มาส่งจิตขอขมาท่านเลยลูกเดี๋ยวให้ท่านดูผ่าน Facebook Live ของเราได้จ้ะการบรรลุธรรมไม่มีวัยไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะอิสรภาพมีอยู่ในทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยกิเลสไม่มีวรรณะอกุศลก็คืออกุศลเมื่อทำอกุศลผลก็ได้อกุศลวิบากกรรมแต่วันนี้เราทำกุศลกุศลก็คือกุศลเมื่อเราทำกุศลเราก็ได้กุศลวิบากกรรมชั้นใดก็ชั้นนั้นความซื่อสัตย์ในกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอให้อภัยตัวเองกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะคุณแม่จะขอให้เราเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในช่วงเวลาที่เราคลิปผมให้ใช้เวลาไม่นานหุบขาหน่อยสาวน้อยตั้งใจบวชสัมภาษณ์ข่าวที่แล้วแล้วกล้าทิ้งแล้วใช่ไหมจ้ะค่ะเขาไม่ให้ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันเอาใหม่ร้อนไหมตรงนี้จ้ะทนได้ไหมลูกเก่งมากเลยคนดีร้อนกายไม่ร้อนใจนะพร้อมนะยายจะคลิปผมให้หนูคนแรกเลยจ้ะจ
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ทางโน้นต้องระวังให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยนะคะเราต้องไม่บังกันน่ะทุกคนต้องให้เกื้อกูลเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องการภาพเฉพาะตัวคุณยายก็เข้าใจมากเลยทำไมไม่มีแมสทำไมไม่ใส่แมสโอเคยายทิ้งแล้วนะยายตัดออกแล้วนะอ้าวผมติดลูกไม่ขึ้นเลยลูกน่าเอ็นดูไหมสาวน้อยที่สุดกล้าทิ้งลูกผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้เลยอ่ะเด็กทำได้เนี่ยเอาออกเลยนะจ๊ะอันนี้บวชทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกบวชเพื่ออะไรนะโอ้แมสสวยเลยเนี่ยซื้อมาจากไหนอะลูกโอเคเลยอ่ะคือมันแนบแก้มเลยใส่ไว้นะลูกออกบิณฑบาตก็ต้องใส่บวชก็ต้องใส่ลูกคุณยายทำอันเดียวนะให้ไม่พลาดเลยจ้ะทิ้งแล้วนะลูกบวชกี่วันเป้าหมายไม่พลาดนะจำไว้เลยว่าเป้าหมายคือนิพพานนะคะตั้งใจทิ้งอ่ะบวชเนี่ยตั้งใจเอาออกเลยลูกถ้าทิ้งก็ไม่เสียดายอยู่แล้วลูกคุณแม่ขอต้อนรับทุกคนเลยเพื่อให้พวกเราได้เห็นถึงความกล้าหาญการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแบบเป็นหนึ่งได้เลยค่ะจะ กี่วันก็ไม่สำคัญเท่ากับทุกขณะจิตของเรานะนันทวันต้องเผื่อคนอื่นด้วยทางโน้นเขาถ่ายอยู่เพื่อช่วยเขาด้วยแบ่งปันทิ้งแล้วนะจ๊ะคุณแม่สอนให้คนทุกคนใจกว้างเราได้อะไรบนพื้นฐานของการให้ด้วยนั่นแหละคือได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะได้อะไรต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งการได้ของคนอื่นด้วยที่ไม่เบียดเบียนทิ้งแล้วนะลูกอย่าลืมเป้าหมายนะอย่าลืมเป้าหมายอย่าตึงเกินไปอย่าเคร่งเครียดเกินไปใช้ชีวิตอยู่บนมรรคภาวนาเอาไว้อ่อนโยนและผ่อนคลายลงรายละเอียดของการเอาออกลูกมันก็จะไม่เป็นการสุดโต่งอยู่บนหนทางสายกลางนะคะทุกเรื่องเลยบทธรรมวันนี้ดีมากพี่ปูตั้งใจคนที่เนเธอร์แลนด์คงดูตอนนี้อยู่ให้พวกเราคลิปผมไปด้วยกันนะคะพี่ปูตัดสินใจเพียงขณะจิตเดียวทิ้งแล้วนะทิ้งปูคนเก่าแล้วเดินยังมีเป้าหมายค่ะนี่ไอ้มากสุดไหมเนี่ยคนเนี้ยใช่ไหมอายุเท่าไหร่คะ62มากสุดในรุ่นทิ้งแล้วนะเกิดใหม่นะชีวิตเริ่มต้นตอน62เนี่ยแหละจ้ะทิ้งแล้วลูกทิ้งความเห็นแก่ตัวนะไม่ได้ทิ้งอย่างอื่นทิ้งตัวตนนะคะเรียบง่ายใช่เลยเอาออกอย่างเดียวลูกอัตราเล็กทิ้งทั้งหมดได้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนรหัสชีวิตเลยนะเอาออกแล้วนะลูกจ้ะ
ไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะเกิดใหม่นะจ๊ะเกิดโดยพฤติกรรมคราวนี้ไม่ได้เกิดจากท้องพ่อแม่แล้วเกิดจากการกระทบที่ไม่ฟูมฟายอยู่กับราคะโทสะโมหะนะเข้าใจการปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องก่อนลูกไม่บวชเล่นบวชเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยเล่นไม่ได้เนาะตึงก็ไม่ได้หย่อนก็ไม่ได้สายกลางอย่างเดียวแหละมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรนะมีสังฆะเป็นกัลยาณธรรมจะมีวินัยมีธรรมวินัยเป็นแม่เลยโอ้ตรงนี้ร้อนสงสารจังอ่ะคุณยายเร่งขึ้นให้จ้ะทิ้งแล้วนะคะมีกัลยาณมิตรคืออริยมรรคมีองค์8นะลูกเราคือธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะธิดาของพระองค์ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางจ้ะเทวดาช่วยเลยพอบอกว่าร้อนอะจ้ะบางทีเทวดาช่วยจนเคยตัวเหมือนกันนะเอาแดดออกเลยเยอะบ่นตั้งใจก็ทิ้งแล้วนะคะเกิดเลยให้ซื่อสัตย์บนศีลสมาธิและปัญญาทิ้งเลยเปลี่ยนรหัสเลยการบวชคือการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะการบวชไม่ใช่การกล่อมนะคือการเอาออกลูกจ้ะมันโก้มากนะระหว่างการเป็นปุถุชนกับอริยชนเนี่ยมันไม่ได้โก้โดยการสร้างภาพเลยมันต้องเอาออกจริงๆเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะคุณแม่เห็นเสียงของคุณแม่เนี่ยดังไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้เสียงนี้นะคะเชิญชวนไปยังผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสมัครบวชไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามการบวชที่เสถียรธรรมสถานเรียบง่ายมากแล้วเร็วมากด้วยใช้เวลาบวช45นาทีไม่ต้องมีแห่แหนอะไรการเข้าไปก็คือการละวางทิ้งสิ่งที่เราต้องการสร้างภาพที่เป็นตัวตนของเรานั่นแหละทางกองงานเขาจะเก็บในทุกรายละเอียดเอาไว้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสเติบโตไปกับพวกเราอุ๊ยอุ๊ยถอยไม่เป็นไรค่ะค่อยๆมาช่วยหน่อยลูกไม่เป็นไรก็ค่ะนายเต้ก็ตอนนี้ทุกคนเซฟตี้คุณแม่มากต้องนาต้องดูตัวเองด้วยลูกขอบใจจ้ะโอเคอย่าปล่อยคนแก่คนเดียวค่ะคุณแม่ก็จะขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาอย่างมีการเว้นช่องว่างนะคะเรายังต้องบอกว่าเราเป็นคนมีการถ่ายทอดอยู่ทุกคนจะคอมเพลนนะคะถ้าเราไม่รักษาวินัยแล้วคุณแม่เองก็ตั้งใจที่จะยังทำงานอย่างนี้ในยุคโควิดกับผู้คนอีกจำนวนมากที่ปรารถนาเพราะเรามีพื้นที่เป็นร้อยร้อยไร่นะคะสำหรับที่จะให้สตรีผู้กล้าเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงของการบวชเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมที่เป็นพ่อแม่ไว้วางใจสังฆะของเรานะคะแล้วก็เป็นการชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอปล่อยเฉพาะพ่อแม่และผู้ที่เป็นสามีนะคะลูกเข้ามาก่อนค่ะเข้าไปอยู่ในจุดที่เราจะให้ผู้ที่บวชได้ขอขมานะคะผู้ที่พ่อแม่มาเรารู้ตัวอยู่แล้วลูกเราเอาเก้าอี้ให้พ่อแม่นั่งเรานั่งกับพื้นไว้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเลยค่ะถ้ามีลูกก็ลูกขอขมาได้นะ
ทุกคนรักษาความปลอดภัยของกันและกันเราจะให้เวลากับการถ่ายทอดตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะส่งให้พี่อุ๊นะคะเพื่อที่จะทำให้การถ่ายทอดของเราต่อเนื่องขอให้พวกเราเอาหัวใจของเราขอขมาจริงๆนะขอขมาด้วยหัวใจของเราจริงนะคะค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะอยู่ไกลๆเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากคุณแม่ด้วยนะคะปลอดภัยของกันและกันแล้วก็เป็นการทำงานที่มีอานิสงส์มากเลยที่ทุกท่านตอนนี้กล้องทุกกล้องของบรรดาญาติเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาเก็บญาติของท่านได้เลยค่ะเราอนุญาตเลยตอนนี้ยังมีการถ่ายทอดอยู่นันทวันมีคนดูไหมลูก400ค่ะ400คนนะคะขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้กรุณาแชร์ออกไปสำหรับญาติของท่านคนไหนที่ไม่ต้องการให้กล้องไปจ่อเขาจะไม่จ่อเลยค่ะเราจะเคารพการทำงานและขอให้ทุกคนตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองในช่วงพิธีการเอาออกคือการปลงผมและในเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้จะเข้าสู่พิธีการบวชซึ่งอันนั้นเป็นพิธีสำคัญนะคะบวชในเวลาบ่ายโมงครึ่งอยากให้ทุกท่านที่มาแล้วได้มีโอกาสร่วมคณะทำงานทุกคนสวมถุงมือปิดแมสให้สนิทนะคะญาติเข้าไปได้